สว,ส,สวัสด enfin, ีคร mm ับในวิด oh. ีโอแรกเราก็จะโอเคเราจะล้อกับตัวทิ UTORIAL ของส a n g ก้เลยนะครับก็พาร์ทหนึ่งก็จะเป็นวิดีโอที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะค่อยๆค่อยๆไปนะครับก็ดูวิดีโอไปแล้วก็อ่านทิ UTORIAL ประกอบไปด้วยนะครับเราสมมุติว่าทุกคนลงสังโก้มาแล้วนะครับก็ลงแล้วก็รันอยู่บน Python 3นะครับถ้าลองเรียกดูนะครับจะเห็นเป็นขึ้นเป็น p y ท h นส3นะครับ มันจะรู้ได้ไงว่าเราลงจังโก้แล้วเราก็สั่ง y y t o o ลบเอ็มจกนะครับแล้วก็เวอร์ชันนะครับก็จะเห็นว่ามีจังโก้ลงอยู่ก็ถ้าเวอร์ชั่นล่าสุดลงตามวิธีในเว็บบอกก็จะเป็น1.11นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราลงเรียบร้อยนะครับก็จะมีคําสั่งจังโก้แอดมิให้ให้เรียกได้นะครับก็จะเป็นคําสั่งในคอมมา l ล n ์ที่เราจะใช้ในการสร้างต,ตัว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 โปรเจกต์นะครับของเรานะครับ ก็ถ้าจะเริ่มใช้จังโก้ก็ก็สั่งเนี่ยครับจังโก้แอดมิแล้วก็ Start Start project นะเราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ไปเราก็จะ Follow กับตัวนี้เลยนะครับก็ตั้งชื่อว่า m y s i t e เลยนะครับแอปตัวตัวตัวโปรเจกต์เราชื่อชื่อ m y s i ไ e ไปก่อนนะครับช่อสร้างเสร็จปั๊บก็จะนิ่งๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเรา CD เข้าไปดูใน m y s i t e จะมีทั้งรีบเกิดขึ้นนะครับที่อ y y i t ซแล้วก็มี Manage.py แล้วก็มีโฟลเดอร์ชื่อ m y s i t e ถ้าเราเข้าไปดูใน m y s i t e ก็จะเห็นว่ามีของอยู่นะครับ init setting urls แล้วก็ wsgi.py นะครับ manage.py เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่เราใช้เราพอเราสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่เรียก django admin แล้วครับก็เราก็จะเรียก manage.py แทนซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นคำสั่งประมาณคล้ายๆกันถ้าสั่งก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเออเวลาเราจะตัว django เนี่ยนะครับจะ ตัวโปรเจกต์ของมันเนี่ยนะครับจะถูกแบ่งเป็นแอปย่อยๆนะครับเขาจะเรียกว่าแต่ละส่วนของของโปรเจกต์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นแอปย่อยๆทีนี้ความต้องการหลักก็คือแอปย่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะยกย้ายไปใช้ในระหว่างโปรเจกต์ได้บางโปรเจกต์ก็จะมีแอปนี้แอปนี้ซึ่งใช้ใช้ร่วมกันได้อันนี้จะเป็นคอนเซปที่เขาเรียกว่า Reusable App ของของจังโกนะครับซึ่งเราจะไม่โฟกัสมากแต่ว่าขอให้ให้ทราบไว้แล้วกันเราก็จะแบ่ง งานของเราเนี่ยเป็นเป็นแอปย่อยๆนะครับแต่และแอปก็จะมีมีโมเดลมีวิวอะไรของมันเองนะครับเดี๋ยวพอถึงรายละเอียดแล้วเราก็จะพูดถึงต่อไปนะครับโอเคทีนี้ถ้าใครไม่คุ้นกับ Python เนี่ยนะครับก็คือตัวไมซาก็จะเป็นโมดูหนึ่งใน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 แอปเรานะครับถ้าจะเป็นโมดูได้จะต้องมีไฟล์ชื่อขีดขีดขีดใต้ขีดใต้ i n i t p y เนี่ยนะครับ เราเวลาเราจะใช้ของอยู่ในนี้ก็จะเราจะเรียก mysite. Uh, อะไรก็ไป setting. url อะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับก็อ่านประกอบได้นะครับทีนี้พอเราทำนี้เสร็จปับ๊บเราสามารถเรียกเว็บไซต์เรามาดูได้เลยครับก็สั่ง manage. py ถ้าเราถ้าใช้ Windows ต้องอาจจะต้องสั่ง python manage. py นะครับถ้าใช้พวกตระกูล uh, Linux ต่างๆนะครับก็สั่ง manage. py แล้วก็สั่ง uh, run server ได้เลยสั่งปับ๊บ มันก็จะเช็คเช็แล้วก็มันจะมีบ่นบ่นอะไรเล็กน้อยนะครับก็ช่างมันไปก่อนนะครับเกี่ยวเซิร์ฟเวอร์จะถูกเปิดขึ้นที่พอร์ต8 0 0พันนะครับถ้าเราเข้าไปดูก็สั่ง local host 8 0 0พนะครับจะเห็นว่า it เขียนว่า it works นะครับแล้วก็นี่คุณมีจ j a n g o power page แล้วนะบลาๆ,ๆอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้โอเคแล้วเราทำอะไรกันต่อดีครับพอมีเพจ รันได้นะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราก็จะเราจะเริ่มสร้างาสร้างตัวหน้าหน้าเว็บละสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ของทั้งหมดในจ j งโก้เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในอ,อยู่ในแอปนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถจะแบบโดยมากเราก็ต้องสร้างแอปพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะครับสร้างแอปพื้นฐานขึ้นมาก่อนผมจะเปิดอีกสกร,รีนหนึ่งนะครับโอเคเ,อเราก็จะทำตามเขาเลยครับจะสร้างแอปชื่อโพนะครับก็สั่ง m a n a g e ถ้าถ้าใครใช้ Windows อย่าลืม p y Python m n n a g e นะครับแล้วก็ Start a p อตรงนี้เปล่าๆดูนะครับมันก็จะบน่บนๆว่าเอ,อ่อโอ้แบบนึงครับผมเปิดมีกหน้าจอแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สร้างเออไม่ได้เรียกตัว Python นั้นไวเออขออนุญาตใช้อันนี้ดีกว่านะครับมันจะสั้นกว่านิดหนึ่งแต่ว เรามาลัน Server เซิร์ฟเวอร์ที่นี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยลันค้างไว้ได้เลยเปิดหน้าจอหนึ่งลันค้างไว้มันจะออโต้โหลดให้เวลาเราแก้เราแก้โปรแกรมนะครับโอเคเราก็ m a n เนีย y s ด a r t app นะครับดูซิว่าขึ้นไหมอ่ามันก็จะมีออปชั่นมาให้เรานะครับว่าให้ทำอะไรนะครับเราก็สร้างง่ายๆครับ Start App Post นะครับเสร็จละก็จะมีไดรี์ชื่อโพเกิดขึ้นนะครับเข้ามาดูนี้ก็จะมีไฟล์นะครับ adminappsinit p y migrationmodelstestview นะครับ ก็ขอพูดตัาวก่อนเลยก็คือในแอป,ปเนี่ยจะมีของอยู่ตัวจัง,จงโ,โง้แอป,ปเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายคนอาจเคยได้ยินโมเดลวิวคอนโทลเลอร์นะครับเอ่อเอ็นะครับในจังโก,โก้เนี่ยมันจะเป็น MVT นะครับโมเดลวิวเทมเพลตเพราะว่าตัวโมเดลโมเดลก็คือจะเป็นส่วนที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับต้องการจะ โมเดลระบบทางบิสเนสอะไรก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับสุดท้ายมันจะไปต่อกับตัวใน Database ซึ่งในทีษฎีถัดไปเราจะจะได้จะได้ดูต่อไปนะครับตัว View นะครับวิ w เนี่ยจะเป็นส่วนที่รับมันจะมีส่วนที่เป็น Controller MVC นะครับจะมี Controller ซึ่งหลกักๆในไพในจัง n ก้ในย่ย n o n t r o l l e r นี่คือไม่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 ไม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 มีหน้าที่อะไรมากมายนอกจากจะรับ Request แล้วก็โยนไปให้ View ทำงาน ตัววิวเนี่ยก็จะประมวลผลต่างๆแล้วก็เรนเดอร์ออกมาผ่านทางเทมเพลตก็จะตัวชังโก้จะเป็น MVT นะครับโมเดลวิว e ทมเพลตเพราะนั้นโค้เราเขียนส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นการนิยามโมเดลแล้วก็เ,เขียนเขียนวิวนะครับเป็นหลักนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำตัววิวง่ายๆนะครับก็คือในการาแสดงผลง่ายๆทีนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด ประมาณสองสองขั้นหลักๆนะครับในการทำทำวิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะครับขั้นแรกนะครับขอผมไปเปิดไฟล์ก่อนในวิวเนี่ยนะครับเดโมแล้วก็มาโพใช่ไหมฮะเอาไมค์ซด์นี่คือแอปผมใช่ไหมฮะแล้วก็โพสแล้วก็วิวนี่นะครับโอเคตัววิวเนี่ยจะเป็นตัวที่รับรีเควส t เข้ามาแล้วก็ เอ่อเรนเดอร์อ่ออาจจะไม่ได้เรนเดอร์ตัวเองอาจจะโยนให้เทมเพลตแต่ว่าในตัวอย่างแรกที่ที่เบสิกสุดๆเนี่ยตัววิวเนี่ยมันจะมันจะแสดงหน้าจอออกมาให้เราเลยนะครับเราก็จะเขียนแบบง่ายที่สุดในสุรยิยะจักรวาลเลยนะครับก็จะทําแบบนี้นะครับแล้ววิวเนี่ยมันเป็นโดยทั่วไปก็จะเป็นจะเป็นฟังก์ชันนะครับซึ่งรับรีเควส t เข้ามานะครับพอรับร e เควส t เสร็จก็จะ Return ์ h t t p response กลับไปนะครับเราก็สั่ง Return h t t p response นะครับเอาง่ายก็ได้ Hello world well, this is poll index แล้วกันนะครับพอคืนตรงนี้เสร็จสังเกตว่าถ้าเคยใช้ไปทอดมาก่อนเขียนนี้มันจะไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นเพราะว่าเราต้องไปเอา,เอาต้องต้องไปเอาคลาส HTTP response มาด้วยนะครับผมก็ต้อง import นะครับ from django h t t HTTP import HTTP response ประมาณนี้เนี่ยตัววิวก็มีแค่นี้เองนะครับก็คือรับรีเควสต์มาแล้วก็รีเทิร์รน s p ปอนต์กลับไปนะครับทีนี้ถ้าเราเขียนแค่นี้เสร็จปั๊บเรากลับมาดูตรงนี้นะครับเรียกแอป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 เร,กปเราก,กดรีเฟรชเท่าไหร่มันก็ไม่มาเรียกวิวเราครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทําเป็นสเต็ปถัดไปก็คือเราต้องไปบอกจังโก้ว่ารีเควสตอะไรจะวิ่งไปที่วิวไหนนะครับซึ่งในจังเก้เนี่ยเราจะทําผ่านทางตัว url confic นะครับ url c o n f i g ทีนี้ ยูอาคอนฟิกเนี่ยในตัวแอปมันจะมีมาให้แล้วนะครับอยู่ใน My y ซ t e มันสังเกตมันจะเข้าไป2สเต็ปนะครับโปรเจกต์ Project, ชื่อ m y s i t e แล้วก็ในลิ ach, ชื่อ m y s i t e อีกทีหนึ่งแล้วจะมีไฟล์ชื่อ URLs.py นะครับอันนี้จะเป็นตัวตัว Default ตัวตัว u r n f o n f i g ของของท้งแอปของทั้งไซต์นะครับซึ่งมันจะเข้ามาที่ m y s i t e u r l URL นะครับ url มี S ด้วยนะครับทีนี้เราสามารถจะ นะครับสั่งในตรงนี้ได้เลยครับว่า URL อะไรให้วิ่งเข้าไปที่วิวที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับเวิวที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะครับลองมาดูนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็น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 วิวที่เราเพิ่งนะครับขอผมขยายนิดนึงก่อนครับโอเคนะครับอันนี้อันนี้ถ้าจำได้นะครับมันเป็นไฟล์ลองดีอ่ะลองดูนิดนึงครับ เป็นไฟล์ views อยู่ใน p o l นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ้างถึงถึงถึง index ตรงนี้เราก็จะต้องเวลาถ้าเรียกให้เต็มก็ต้องเรียก p o s t views d index นะครับนี่คือเมธอดอยู่ตรงนี้เลยนะครับชื่อมันอยู่นี้ถ้าเราทําตรงๆนะครับตรงแบบตรงสุดๆเลยครับเราสามารถจะไปบอกตรงนี้ได้เลยว่า url อะไรให้วิ่งไปที่ให้วิ่งมาที่ตัว index ตัวนี้ก็ได้เลยนะครับแต่ปกตินะครับแต่ปกติ เวลาเราแบ่งแบ่งโปรเจกต์เป็นแอปแล้วเนี่ยเรามักจะมี URL ของแต่ละแอปแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะทำสออย่างนะครับอย่างแรกก็คือนะครับที่ในโพสเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างไฟล์ชื่อ URL s py ขึ้นมาไฟล์นี้จะเป็นเอ่อจะเป็นตัว URL mapping ของของแอปโพสของเราตอนนี้เรามีแอปชื่อโพสอยู่นะครับ นี mapping ของในแอปของโพลเนี่ยก็จะจะระบุว่าถ้าเข้ามาในโพลแล้วเนี่ย URL ไหนนะครับจะแมปไปที่ตัว View Function ไหนนะครับเราก็สั่งนี้ครับทางจังก็ o อ u l import url เอาฟังก์ชันมาเอาฟังก์ชันมาก่อนนะครับ import v i e w ก็ต้อง import module v i e w ขึ้นมาก็คือ module v i e w ก็เืออนนี้ครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันชื่อ index อยู่ตรงนี้นะฮะเราก็จะต้องบอกนี้ครับ ในการนิยามในการนิยามตัว URL นะครับก็จะต้องนิยามเนี่ยครับตัวแปรชื่อ URL pattern ซึ่งซึ่งมันจะถูก export ไปในจากโมเดลตรงนี้นะครับก็จะเป็น list นะครับในนี้ก็จะเป็น URL เป็นอันๆนะครับ URL นะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าอะไรคืออะไรนะครับโอเคนะครับ อันนี้นะครับจะบอกอะไรบ้างอย่างแรกคือนะครับอย่างแรกคืออ,อ,อันนี้เรียกฟังก์ชัน URL นะครับก็เป็นการนิยาม URL อันหนึ่งนะครับโดยบอกว่าโอเคแพทเทิร์นของ URL นี้นะครับแพทเทิร์น URL นี้นะครับอันนี้ r ก็คือเป็น raw string นะครับใน Python เพราะนั้นข้างล่างเนี่ยข้างหลังมีเครื่องหมายทับทับหน้าทับหลังก็จะถือว่าเป็นเครื่องหมายทับเลยเราไม่ต้องเขียนทับทับสองอันเพราะว่า ปกติของที่เราเขียนตรงนี้จะเป็น regular expression จะเป็น regular expression ซึ่งซึ่งมันก็จะมีเครื่องหมาย backslash ซึ่งใน Python ธรรมดาถ้าจะเขียน backslash ต้องเขียน2อันนี้แต่ถ้าเกิดเราใส่ r บอกว่าเป็น raw string backslash 1อันก็เป็น backslash 1, Back 1อันเลยนะครับอันนี้เครื่องหมายลูกศรขึ้นกับอันนี้คือต้นต้นสตริงนะครับนี่คือ t ้าย string เพราะนั้นก็คือถ้า url มาว่างๆก็ให้โยนไม่ให้ view s index อันนี้คือนี่คือ url py ใน แอปพลิเคชันนะครับใน a p p โพนะครับทีนี้ทำอย่างนี้เสร็จเรียกก็ยังไม่มีอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตัว URL หลักของเราคืออันนี้ครับคือไฟล์ u r l ที่อยู่ใน m y s i t e นะครับเราต้องไปแก้ตรงนี้ต่อนะครับเราก็จะทำอย่างนี้ครับเราต้องมาระบุ URL ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราต้องไป Import เราจะใช้ฟังก์ชันชื่อ Include ด้วยนะครับ เ็จะบอก URL นะครับ Raw string ถ้าขึ้นต้นด้วยโผนะครับ <c oughs> ให้ include ไอตัวนี้เข้ามาครับนะครับประมาณนี้ ก็คือว่าถ้าขึ้นต้นด้วยโพนะครับให้ไปเอาเนี่ยให้ไปให้ให้ไปใช้ตัวนี้บอกแทนว่าใครจะไปวิวไหนนะครับ <c oughs> ลองดนูนี่นะครับมาหรือ,อยังนะครับโพมีแบ็กมีสลชดข้างหลังด้วยนะครับถ้าไม่มีจังโก้มันจะมันจะเด้งให้เราไปที่มีมีสลชลองดูนะครับถ้าไม่มีสลชมันจะมีสลชโผล่มาให้ <c oughs> ทีนี้ดูง่ายๆนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพอ quest, รีเควสโผล่เข้ามานะครับปพ๊บมันก็จะ วิ่งมาเจอคอนฟิกอันนี้นะครับแมปปิ้งอันนี้มันก็บอกว่าโอ้ให้ไปยิงไปหาโพสต URL นะครับทีนี้พอมันยิงอินคูดไปเนี่ยไอหัวข้างหน้าที่มันโดนแมชแล้วเนี่ยจะถูกตัดทิ้งโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นของที่เหลือจากสตริงเดิมนะครับก็คือจะเป็น s สตริงว่างมันก็เลยจะมาแมทช์กับไอตัว URL แมปปิ้งตัวนี้นะครับถ้าผมพิมพ์อย่างอื่นนะครับโพส Hello เงี้ยครับ <c oughs> มันจะขึ้นว่า Not file นะครับทีนี้ทํายังไงให้ โพลเฮลโหลมันไปหาอินเด็กซ์ครับเราก็เติมพวกนี้ครับใส่ไปในแพทเทิร์นถ้าเราแก้แพทเทิร์นแบบนี้ปั๊บเฮลโหลก็จะมาหาอินเด็กซ์โดยอัตโนมัติคอนเวนชันของตัวจังโก้คือ URL ควรจะปิดด้วยสแลชนะเพราะนั้นถ้าเราเขียนตรงนี้ก็คือถ้าจะให้มันตรงกับเขาก็คือโพเฮลโหลวิ่งมาที่อินเด็กซ์อย่างนี้นะครับประมาณนี้เพราะนั้นเราสามารถเล่นกับอะไรกับตรงนี้ได้เยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในในผมแก้กลับให้เป็นอย่างเดิมก่อนนะครับในทีทุษฎีถัดไปเนี่ยนะครับ เราจะได้ดูรายละเอียดมากขึ้นนะครับว่าในตัว U r L config เนี่ยม,มันใส่อะไรได้บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเขียนขเขียนให้แบบตัว argument ตัวอะไรต่างๆทีมม่มันซับซ้อนกว่านี้ได้เช่นเช่นให้มีการจาก U r L ถ้าเรามี i d ของบางโมเดลนะครับเราสามารถแกะตัว i d ตัวนั้นออกมาแล้วเพื่อเราเอามาประมวลผลได้เลยนะครับก็จะทำอะไรได้ซับซ้อนมากขึ้นนะครับ ฉะนั้นในทิตัวแรกก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหลักๆขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเราเขียนวิวนะครับวิวนี้อยู่ในโพลแอปนะครับในโพลแอพมีวิวชื่ออินเด็ก์นะครับอินเด็ก์ก็ไม่ทำะไรเลยครับคือพิมพ์คำว่า hello world ที่โพลอินเด็กส์ออกมานะครับห้าห้าถ้าผมแก้อันนี้ก็อันนี้ก็จะโหลดมีห้าห้าติดมาด้วยนะครับเห็นไหมฮะอย่าลืมรันรันตัวไอเซิร์เวอร์ตัวนี้ทิ้งไว้นะครับอ๋ออยู่ไหนเอ่ยนี่ครับมันก็จะรันอยู่ตรงนี้นะครับ ต่เราแก้ปุ๊บมันก็จะรีโหลดอัตโนมัตินะครับประมาณนี้มันจะบทเรื่องมเกชันซึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะได้ดูต่อไปนะครับทีนี้เขียนตรงนี้อย่างเดียวรีเควส t เวลาวิ่งเข้ามาหาเซิร์ฟเวอร์มันจะไม่วิ่งมาหาเราเราต้องไปแมป URL นะครับให้วิ่งมาหาตัว v i วฟังชันนี้ให้ให้ได้นะครับทีนี้ขั้นตอนการแมปเรามี2ขั้นนะครับก็คือตัว URL ซที่อยู่ในในโมดูลที่ชื่อเดียวกับตัวเอ่อโปรเจกต์นะครับจะเป็น URL หลักนะครับ เราต้องไปเราก็ทําที่นี่เลยก็ได้ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยก็ได้แต่ว่าคอนดิชันที่เขาใช้ก็คือว่าในแต่ละแอปก็จะมีตัว U r L file .py ของของมันเองนะครับซึ่งก็จะแมปของในแอปนั้นให้เรียบร้อยเสร็จแล้วที่ตัว U r L หลักเราก็จะไป Include สั่ง Include มาเฉยๆนะครับสั่งประมาณนี้นะครับสังเกตว่า U r L เราก็ Include เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับซึ่งเราก็ต้องไปต้องไป Import มาตรงนี้นะครับโอเค เพราะนั้นที่ทุแ,แรกก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ฟังไปอ่านไปทําไปนะครับถ้าอันนี้ขึ้นก็คิดว่าคงพออินภาพนะครับนั้นเรายังไม่ได้เจอพาที่เรียกว่าเทมเพลตซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูถัด,ถดไปนะครับตอนนี้เรามีออคอนโทรลเลอร์กับวิวก่อนนะครับคอนโทรลเลอร์คือมองมองตัวเนี่ยครับ u r l config ตรงนี้นะครับซึ่งจะเราก็ต้องคอนฟิกว่าโอเค URL อะไร Re request เข้ามามันจะแมปไปหาตัว v View f u ฟังชันยังไงนะครับว f u n c t ชันตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยก็คือ s p o n s e กลับมาเลยนะครับประมาณนี้ โอเคครับตัวที่เรียนแรกก็ขอไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ